านปริญญาเอกกงแก้วใส่สงครามกรรมการฝืนกลางภาคเลขาคณะบริหารงานพักแขวงแจ้วแขวงในคำใส่ได้ลงเยี่ยมยามและซีนำกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบอยู่กองบัญชาการปปสเมืองทัพบาทแขวงในคำใส่มีท่านเจ้าเมืองทัพบาทหัวหน้ากองบัญชาการปปสแขวงคณะกรมสการทหารแขวงหัวหน้าห้องการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแขวงและคณะพักกรมสการปปสเมืองตลอดหอดพนักงานรักแรงปปสเมืองเข้าร่วมท่านพันโทดวงใจจันทบังโสกรรมการพักเมืองหัวหน้ากรมสการปปสเมืองทัพบาทได้ขึ้นรายงานสภาพการโดยย่อของเมืองการแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท้อในสังคมเป็นต้นการแก้ไขปัญหาสี่เทือนของแขวงได้วางออกและเกาหัวข้อวิทยาศาสตร์แก้ไขปัญหายาเสพติดเป้าหมายเสพเป้าหมายขายการลักตัดไม้อยู่ป่าสงวนลดนำเข้าบ่ถูกต้องการลักเข้าออกเมืองผิดกฎหมายการดูดหินดูดทรายตามแม่น้ำคลองและปัญหาอื่นๆที่ทางเมืองได้หันเอาการลงก่อสร้างพื้นฐานการเมืองพัฒนาส่วนอำเภอรอบด้านติดพันกับเวียนงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบในสภาพการใหม่แม่น2หน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเห็นได้ว่าเมืองทัพบาทได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท้อต่างๆได้ลดน้อยถอยลงและเฮ็ดให้เมืองมีความสงบโดยพื้นฐานในพิธีท่านเจ้าเมืองหัวหน้ากองบัญชาการปปสแขวงคณะกองบัญชาการทหารแขวงหัวหน้าห้องการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแขวงได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นรายงานและมีคำคิดคำเห็นร่วมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนอย่างกงไปกงมาเพื่อความเป็นเอกภาพการนำเอาเนื้อในกองประชุมไปจัดตั้งผันขยายท่านปริญญาเอกกงแก้วใส่สงครามกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพักแขวงเจ้าแขวงมีคำใส่ได้นินนักให้กำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเมืองทัพบาทเพิ่มทวีศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่พนักงานสมาชิกพักพนักงานนักฮบและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเฝ้าให้เข้าใจต่อแนวทางการเมืองของพักระเบียบกฎหมายของรัฐพร้อมทางไกด์ซิตี้เทศกำพักฐานบ่ให้ห่างเหินประชาชนยกสูงน้ำใจฮักชาติฮักบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองท่านยังได้นินนักให้กำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเอาใจใส่เฮ็ดเวียกงานวิสาสะพอเรียบตามชายแดนแก้ไขปัญหาสี่เทือนปรากฏการย่อท้อของสังคมให้ลดน้อยถอยลงเป็นเก่าๆตอนท้ายทีมงานการนำของแขวงยังได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งชุดให้แก่กองบัญชาการปปสเมืองทัพบาทรวมมูลค่า4ล้านกว่ากีบ